ัวว่ามีข้อดีตรงไหนก็ควรรักษาข้อดีอันนั้นเอาไว้อย่างแข็งขันพร้อมกับขยายบทบาทจุดเด่นนั้นอย่างเต็มที่เมื่อรู้ตัวว่ามีข้ออ่อนตรงไหนก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงและแก้ไขปรับปรุงเสียการรู้จักตัวเองเช่นนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จแต่ถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนข้อบกพร่องตรงไหนแต่จิตสำนึกกลับปล้นตัวเองปล่อยให้ตนเองทำผิดต่อไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ไม่ก้าวหน้ากลายเป็นคนมีปมด้อยต่ำต้อยตลอดไปโจเทลฟิน